มการตั้งจุดกวดกาขัดกรองคนเข้าออกเมืองเป็นหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที15ทับนยโดยเฉพาะกระแมนจุดเสื่อมต่อระวางแขวงต่อแขวงเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อโควิด -19 นี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะกิจป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองสังทองอยู่จุดกวดกาคนเข้าออกบ้านปากสังเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ป้อมด่านหน้าป้อมทำอิฐในการเข้าออกระวางนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสัญญาบุรีและแขวงเวียงจันทน์เหตุให้การกวดกาคัดกรองของเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางผ่านระหว่างแขวงต่อแขวงจะต้องมีเอกสารได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจขันแขวงหรือขันนครหลวงจึงจะได้รับการพิจารณาให้สามารถผ่านได้เฉพาะด้านที่พวกเราตั้งจุดกวดกาเกี่ยวกับการสกัดกั้นเกี่ยวกับป้องกันพยาธิโควิดนี้เนาะคือมันกลุ่มพวกเฮานี่มันเชื่อมต่อกับเขตเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นบ้านปากจันทน์ขึ้นกับเมืองมื่นเนาะแล้วก็มีเมืองสนาขามแล้วก็เมืองปากหลายสัญญาบุรีที่ว่าเชื่อมต่ออยู่ในกลุ่มพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ในการกวดกาเป็นต้นแม่นการเข้าออกของบ้านส่วนตั้งแข็งเนาะพวกเฮาก็ถือว่าเด็ดขาดที่ว่าเฉพาะบ้านส่วนตั้งแข็งนี่จะเข้าไปนครหลวงเวียงจันทน์นี่พวกเฮาบ่ให้เข้าถ้าหากว่าบ่มีเอกสารยังยืนเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่ว่ามีเอกสารยังยืนจากแขงจากเมืองเขาเจ้าพวกเขาก็ได้ปล่อยแล้วก็ยกเว้นบรรดารถสินค้าเนาะเป็นต้นแม่นรถสเต็กน้ำมันหรือการอนุญาตเกี่ยวกับการขนส่งสิ่งที่จำเป็นพวกเขาก็ได้ประสานกับหน่วยเฉพาะกิจแล้วพวกเขาก็ได้ปล่อยแล้วก็พวกเขาก็ได้กวดกาเบิ่งเอกสารครบถ้วนยังยืนมาพวกเขาจึงปล่อยเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการกวดกาคัดกรองคนเข้าออกเมืองโดยเฉพาะแขวงและนครหลวงกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองสังทองได้ตั้งจุดกวดกาอยู่3จุดคือจุดบ้านปากสัง3แยกเต่าไหและบ้านสัมพนาโดยการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับกองบัญชาการทหารเมืองและกองร้อนบ้านผัดเปลี่ยนกันเวียนยามตลอด24ชั่วโมงพอระยะผ่านมาเพราะยิงใส่เขาตกลงเขาทางนายกเนาะที่ว่าบ่ให้คนเขาออกออกเมืองนั่นแหละนอกจากรถสินค้าต่างๆอิงใจคนระเบียบของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นให้ออกพอระยะผ่านมาพอเฮาก็เลยรับแจ้งการจักทางเจ้าเมืองมื่นและสนคามเพิ่นว่าห้ามเด็ดขาดถ้าว่าคนทางเมืองพอออกไปหาเด็ดขาดอะไรกลับคืนหมดเป็นการประสานงานกันระหว่างสองเมืองพวกเฮาท่านสาเป็นคือนั้นแหละมันต้องสกัดกั้นอย่างเด็ดขาดสกัดกั้นแล้วยังคาดด้วยเขาเป็นเอามือข้าพเจ้าก็อยากให้ห้องให้พ่อแม่ประชาชนทุกๆคนส่วนคนถึงต่างๆเนี่ยให้เสื่อมซึมต่อเนี่ยทางนโยบายของพรรคของรัฐโดยเฉพาะประชาชนชาวเมืองสังทองนี่แหละห้ามเด็ดขาดเพื่อเขาให้ออกปัจจุบันนี้ให้เก็บอยู่เฮือนอยู่ซ่านั่นแหละเนาะด้วยสภาพจุดพิเศษของเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีชายแดนติดกับประเทศใกล้เคียงที่มีสภาพการระบาดในชุมชนมีบ้านที่ตั้งอยู่ดอนกลางแม่น้ำของคือบ้านดอนกลางของจึงเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติภารกิจป้องกันชาติป้องกันความสงบได้รับความเอาใจใส่โดยเฉพาะในระยะที่ประเทศกำลังประสนากับการระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นองค์การปกครองเมืองสังทองจึงได้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการกวดกาลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำโดยการสมทบกันระวางกำลังป้องกันชาติกำลังป้องกันความสงบและกองร้อนบ้านควบคู่กับการปลุกระดมสติความตื่นตัวของทุกคนทุกครอบครัวประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที15ทับนยเพื่อต้านและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผลบุญน้อมแพ้งสมัยถ่ายภาพวิไลวรณ์เบ้าเจริญพรทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวรายงานทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 เพื่อหลีกเว้นบ่ให้มีการติดเชื้อพยาธิดังกล่าวมาฮอดปัจจุบันสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ยังให้แห่งในทั่วโลกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เช่นเดียวกันเห็นว่ามีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนหลายในแต่ละวันต่อกับสภาพการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อพยาธินี้หลายภาคส่วนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิโควิด-19 นี้อย่างเข้มงวดด้วยการปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการต้านสกัดกั้นและป้องกันเชื้อพยาธิโควิด-19 และการปฏิบัติทุกคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจ
บรรดาห้างห้านที่มีความจำเป็นต้องได้ให้การสนองเสื่องอุปโภคบริโภคเสื่องใต้ซอยประจำบันให้แก่สังคมส่วนหลายแล้วแม้นได้เข้มงวดในการปฏิบัติมาตรการป้องกันได้ดีในนี้โซกไตมากก็เป็นอีกห้านหนึ่งที่ได้เอาใจใส่ป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยเนาะโดยรวมแล้วในสภาพการเชื้อเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงที่คัดสนกับว่าแมนเนาะและก็สภาพของการระบาดของพยาธิโควิดในครั้งนี้ก็ถือว่ามาแหงเนาะถือว่าเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อของทางภาครัฐก็คือของผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายย่อยเนาะถือว่ามีผลกระทบเกือบว่ามันทุกเจ้าเลยเนาะแต่ว่าจะกระทบหลายกระทบน้อยขึ้นกับความเป็นจริงของการจัดการบริหารของแต่ละธุรกิจแต่ว่าก็ขอให้ทางผู้ที่ประกอบการธุรกิจครับย่อยค้าส่งนี้เนาะก็ถือว่าแม่นได้ช่วยกันเนาะเพื่อว่าเฮ็ดอะไรสิสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธินี้นะเช่นว่าการเคร่งครัดต่อระเบียบเนาะและการความเตรียมพร้อมในการรับมือให้กับพนักงานที่ว่าอยู่ทางหน้าร้านก็คือพนักงานที่อำนวยความสะดวกอยู่ทางหลังบ้านเนาะที่ว่าจะเฮ็ดอะไรให้กับอันการแพร่ระบาดพยาธิในครั้งนี้มีการลดลงเนาะเราจะต้องได้ช่วยกันเนาะเครื่องมือก็ต้องพร้อมสินค้าก็ต้องครบการบริการก็ต้องปกติราคาก็ต้องรักษาคือเก่าเนาะบ่แม่นว่าสิสวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤตการแบบนี้ถือว่าโชคใส่มากพวกเฮานี่ก็ถือว่าเน้นในจุดนี้เนาะถือว่าแม่นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรื่องป้องกันพยาธิโควิดของพนักงานนี่ถือว่าพร้อมทุกเวลาและก็ครบสุดทุกอย่างสินค้าก็ครบบริการก็ดีเนาะถือว่าแม่นราคาก็ถือว่าเป็นธรรมกับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการเนาะท่านสินทวงศ์ศรีญาวงศ์ผู้อำนวยการโชคไสมากได้ให้ฮู้ว่าโชคไสมากทุกสาขาได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อพนักงานที่ให้บริการก็มีการป้องกันใส่ผ้าอัดปากอัดดังใส่ถุงมือปฏิบัติระยะห่างนอกจากจะเข้มงวดปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด -19 ให้บรรดาพนักงานที่ให้บริการแล้วสำหรับลูกค้าที่เข้ามาห้านก็ต้องเข้มงวดเช่นเดียวกันท่านนางจิตสรสุริจันทร์ผู้จัดการห้านโชคไสมากสาขาปากทางได้ให้ผู้ว่าทางห้านได้จัดสรรเจลล้างมือจุดเว้นระยะห่างได้มีการจัดสรรพนักงานกวดแทกอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าห้านและแนะนำให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลและใส่ผ้าอัดปากอัดดังก่อนจึงอนุญาตให้เข้าห้านเรามีการวิธีป้องกันเนาะวิธีป้องกันจากพยาธิ5นี้เนาะเราจะได้เคร่งครัดเรื่องการใส่ผ้าเนาะแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ต้องใส่ถุงมือในการรับสินค้าหรือว่าขายเครื่องให้กับลูกค้าเฮาเนาะจะสร้างมาเฮามีวิธีต้อนรับลูกค้าเวลาลูกค้าที่เข้ามาห้างเนาะกรณีลูกค้าเข้ามาห้างบ่มีผ้าปิดปากเฮาจะโทรให้ลูกค้าอยู่ด้านนอกก่อนจะเพราะว่าเฮาต้องได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเองและการพนักงานเขาเองนั่นจ้ะทุกมาตรการที่ทั้งขันเทิงก็คือคณะสภกิจบางออกล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการที่ดีในการเล็งใส่การควบคุมและป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งมาตรการที่สำคัญเหล่านั้นจะได้หับผลแม่นขอดการจะตั้งปฏิบัติซึ่งมันแม่นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วนจำเป็นต้องได้เข้มงวดปฏิบัติทางนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและสังคมปราศจากการติดเชื้อพยาธิดังกล่าวถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องได้ความแห้งความใจกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยไว